ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการมฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งเพราะกระทำมณสิการมากถึงทาอันเป็นที่ตั้งแห่งการมาราคะพยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่ง เพราะกระทำมณสิการมากถึงทำอันเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาททีนะมิทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งเพราะกระทามณสิการมากถึงทำอันเป็นที่ตั้งแห่งทีนะมิทะ อุทธจักกุกุจะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งเพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุทธจักกุกุจะวิจิกิจชาที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความจเจริญภัยบุญยิ่ง เพราะกระทำมณะสิการมากถึงทมอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญไพบุญเพราะกระทำมณะสิการมากถึงทมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชง ธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญไพ่บุ์เพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญภัยบุญเพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญภัยบุญเพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งปีติสัมโพชงปัสสธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญไพบูณ์เพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งปัสสติสัมโพชง สมาธิสัมพ่อชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญภัยบูณ์เพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิสัมพ่อชงอุเบขาสัมพ่อชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญภัยบูณ์ เพราะกระทำมณสิการมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาสัมโพชงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมณสิการโดยไม่แยกคายการมฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความจเจริญภัยบุญยิ่ง เมื่อภิกษุมณสิการโดยไม่แยบคายพยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งเมื่อภิกษุมณสิการโดยไม่แยบคายถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความจเจริญภัยบุญยิ่งเมื่อภิกษุมณสิการโดยไม่แยบคายอุทจักกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความจเจริญภัยบุญยิ่งเมื่อภิกษุมณสิการโดยไม่แยบคาย วิจ like ิกิจฉาที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งเมื่อภิกษุมณสิการโดยไม่แยบคายสติสัมโพ่อชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เมื่อภิกษุมณสิการโดยไม่แยกคายธรรมะวิจยะสมพ่อชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเมื่อภิกษุมณสิการโดยไม่แยกคายวิริยะสมพ่อชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเมื่อภิกษุมณสิการโดยไม่แยบคายปีติสำโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเมื่อภิกษุมณสิการโดยไม่แยบคาย สัตติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเมื่อภิกษุมรติการโดยไม่แยบคายสมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เมื่อภิกษุมณสิการโดยไม่แยบคายอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมณสิการโดยแยบคายกามฉันทะที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วเธอย่อมละเสียได้เมื่อภิกษุมณสิการโดยแยกคายพยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วเธอย่อมละเสียได้เมื่อภิกษุมณสิการ โดยแยกคายทีนมิทธะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วเธอย่อมละเสียได้เมื่อภิกษุมณสิการโดยแยบคายอุทจะกกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้ว เธอย่อมละเสียได้เมื่อภิกษุมณสิการโดยแยบคายวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วเธอย่อมละเสียได้เมื่อภิกษุมณสิการโดยแยบคาย สติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญภัยบูญยิ่งเมื่อภิกษุมณสิการโดยแยบคายธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญภัยบุญยิ่ง เมื่อภิกษุมณสิการโดยแยบคายวิริยะสพัพโยชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญไพยบุญยิ่งเมื่อภิกษุมณสิการโดยแยบคายปีติสัพโยชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญภัยบุญยิ่งเมื่อภิกษุมณสิการโดยแยบคายปัสสธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญภัยบุญยิ่งเมื่อภิกษุ มณสิการโดยแยบคายสมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญไพ่บุญยิ่งเมื่อภิกษุมณสิการโดยแยบคายอุเบขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญภั่บุญยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงทำอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม7จประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทำนั้นก็ทำอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม7จประการเป็นฉไหน คือพ่อชงเจ็ดพ่อชงเจ็ดเป็นฉนคือสติสัมพ่อชงธรรมวิจยะสัมพ่อชงวิริยะสัมพ่อชงปีติสัมพ่อชงปสัสสติสัมพ่อชงสมาธิสัมพ่อชงอุเบขาสัมพ่อชง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเจประการนี้แล